สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะชวนมาทำดาวกระจายแบบนี้นะคะแต่ดาวกระจายของเราจะไม่ธรรมดาค่ะสามารถแปลงร่างได้ก่อนจะแปลงร่างก็จะเป็นรูปกลมๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็แปลงเป็นดาวกระจายค่ะแบบนี้นะคะเอาไว้เล่นกันสนุกๆค่ะก่อนอื่นเราเตรียมกระดาษกันก่อนนะคะตัดกระดาษขนาด15คูณ15เซนติเมตรจำนวน8ชิ้นด้วยกันนะคะกระดาษที่น้องๆจะใช้ใช้แบบไหนก็ได้นะคะเป็นกระดาษหนังสือเก่ากระดาษรายงานเก่าใช้ได้หมดเลยค่ะตัดขนาด15คูณ15เซนติเมตรนะคะได้แล้วก็พับครึ่งแบบนี้ค่ะพับทบครึ่งทั้งด้านกว้างและด้านยาวนะคะทั้งสองด้านเลยค่ะสามารถสลับสีได้ตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็พับทแยงมุมค่ะทั้งสองด้านเลยเสร็จแล้วก็รีดให้เรียบนะคะชิ้นงานของเราจะได้ออกมาสวยงามนะคะเสร็จแล้วแบบนี้เราก็พับมุมด้านบนทั้งสองมุมนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้มาชนกันที่จุดกึ่งกลางค่ะตามในคลิปนะคะเสร็จแล้วก็พับทบครึ่งค่ะจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นด้านนี้นะคะด้านที่เรายังไม่ได้พับเราจะกางออกค่ะแล้วก็กดกระดาษเข้าไปด้านในตอนที่เราพับไว้ตอนแรกใช่ไหมคะพอเรากดเข้าไปมันก็จะยุบเข้าไปได้ง่ายเลยทำเหมือนกันทั้ง8แผ่นเลยนะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกอันนึงนะคะอันนี้จะสลับสีให้ดูนะคะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะน้องๆที่มีฝีมือในการวาดรูปนะคะอาจจะใช้เป็นกระดาษสีเดียวแล้วก็ระบายสีลงไปได้ค่ะเอาตามสไตล์ของเราเลยนะอยากได้ดาวกระจายแบบไหนทำได้ตามชอบเลยค่ะส่วนกระดาษนะคะเด็กๆก็หากระดาษที่ใช้แล้วก็ได้ค่ะไม่ต้องไปซื้อมาใหม่เนาะอันนี้ทำให้ดูนะคะจะได้เข้าใจง่ายความหนากระดาษจะใช้ประมาณพวกกระดาษรายงานกระดาษถ่ายเอกสารค่ะจะพับได้ง่ายนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงพอดีถ้าบางกว่านี้มันจะอ่อนเกินไปค่ะแล้วก็ถ้าหนากว่านี้ก็จะพับยากนะคะเอาประมาณกระดาษจากแคตตาล็อกเก่าของคุณแม่ก็ได้ค่ะคุณแม่ท่านใดที่มีแคตตาล็อกนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาให้ลูกๆพับได้ค่ะเราจะพับแบบนี้ทั้งหมดทั้ง8ชิ้นเลยนะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นจับขึ้นมา2ชิ้นค่ะมันจะมีปลายด้านหนึ่งที่เป็นช่องนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นมุมแหลมนะคะเราจะจับมุมแหลมสอดเข้าไป
ในช่องที่เราพับไว้ค่ะจัดให้ขอบเสมอกันนะคะจัดให้ขอบของกระดาษเสมอกันแบบนี้ค่ะส่วนปลายแหลมที่โผล่มาที่เหลือนะคะเราจะพับกลับเข้าไปด้านในของอีกชิ้นหนึ่งนะคะพับทั้งสองด้านเลยนะคะพับแล้วก็สอดเข้าไปด้านในของชิ้นถัดไปนะคะที่เราเอาสอดกันไว้แบบนี้นะคะทำจนครบรอบเลยค่ะทั้งหมด8ชิ้นสลับสีไปค่ะจัดแนวให้ขอบของกระดาษเสมอกันนะคะแล้วก็พับปลายแหลมเข้าไปด้านในของชิ้นต่อนะคะชิ้นที่เราเอาไปต่อเขาชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นสุดท้ายมันจะสอดยากนิดนึงเราก็สอดเข้าไปตามแนวเหมือนเดิมแล้วส่วนตัวมุมแหลมที่เราจะพับกับเข้าด้านในนะคะสังเกตดีๆนะคะมันจะมีชิ้นงานชิ้นกระดาษนะคะที่เราจับสอดเข้าไปแล้วอยู่ตรงกลางนะคะเราจะต้องพับปลายแหลมแล้วก็สอดเข้าไปด้านข้างนะคะอย่าสอดอย่าพับลงไปทับชิ้นที่อยู่ตรงกลางนี้นะคะเดี๋ยวมันจะขยับไม่ได้นะให้สอดลงไปข้างๆค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็กดรอยพับรอยต่อทั้งหลายให้แน่นๆค่ะเพราะเราไม่ได้ใส่กาวนะคะเราต้องพับให้แน่นที่สุดเสร็จแล้วก็ลองเลื่อนดูค่ะมีตรงไหนที่มันเลื่อนไม่ได้หรือติดเราก็แก้ไขค่ะลองค่อยๆขยับครั้งแรกมันจะขยับยากนิดนึงค่ะเดี๋ยวพอกระดาษมันอยู่ตัวแล้วก็จะง่ายขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะดาวกระจายสำหรับเด็กๆไว้ครับเป็นสนุกสนุกหรือทำเป็นการบ้านเป็นงานส่งครูก็ได้นะคะถ้าได้รับการบ้านมาใ
ทำงานเกี่ยวกับกระดาษนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ